ตอนนี้นะครับพี่มีได้รับเกียรติจากอาจารย์ต้นนะครับซึ่งเป็นอาจารย์จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือว่าฟีโบที่จะมาพูดคุยกันว่าที่นี่เนี่ยเขาสอนอะไรและเราต้องเรียนอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ต้นสวัสดีครับก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์เนี่ยบอกน้องๆก่อนนิดนึงว่าฟีโบเนี่ยคืออะไรเราต้องมาเรียนอะไรกันที่นี่ครับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะครับหรือฟีโบชื่อย่อของเราก็มาจากคำว่าฟิลด์โรบอติกส์ครับหลักสูตรปริญญาตรีของเรานะครับก็จะเป็นหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับก็เรียนหลักๆก็จะมีทั้งเครื่องกลไฟฟ้าแล้วก็คอมพิวเตอร์ครับพูดง่ายๆก็คือเรียนเพื่อทำหุ่นยนต์เลยใช่ครับคนที่เรียนที่นี่ถ้าจบเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานในการสร้างหุ่นยนต์แน่นอนอาจารย์ครับแล้วน้องๆที่สมมุติว่าเข้ามาเรียนที่นี่แล้วถ้าเกิดว่าจบออกไปถึงเวลาของการทำงานเนี่ยน้องๆเขาจะมีโอกาสไปทำงานที่ไหนบ้างครับครับจากการที่เราได้สำรวจความต้องการทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับความต้องการทางด้านวิศวกรรมในด้านนี้ครับก็มีเยอะอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะทั้งบริษัทเอกชนหรือว่าบริษัททางด้านรัฐบาลรัฐวิสาหกิจก็มีครับก็งานก็จะเป็นงานทั่วไปเลยครับเช่นงานสร้างงานบำรุงรักษาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับเอาละครับอาจารย์แล้วถ้าน้องๆเริ่มสนใจว่าอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่อยากจะเข้ามาที่ฟีโบเนี่ยมีช่องทางในการรับสมัครเข้ามาเรียนที่นี่ยังไงบ้างครับครับช่องทางในการรับสมัครของเราก็จะแบ่งออกเป็น3ช่องทางหลักๆนะครับเช่นโครงการเรียนดีอันนี้ก็จะมีโครงการเรียนดีที่คัดเลือกจากผลการเรียนโดยตรงแล้วก็โครงการเรียนดีที่มาจากการประสบการณ์การแข่งหุ่นอย่างเงี้ยครับโครงการถัดไปก็จะเป็นโครงการของ GetPad ครับโดยใช้คะแนน GetPad อีกอันนึงก็คือโครงการ Admission ครับครับผมก็เรียกว่ามีช่องทางการรับสมัครที่หลากหลายเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่มีจะขออนุญาตอาจารย์พาน้องๆไปเดินดูทั่วสถาบันทั่วฟีโบเลยได้ไหมครับได้ครับจะไปดูหุ่นยนต์ให้ครบทุกตัวเลยได้ไหมครับอาจารย์ต้นครับได้ครับโอเคครับงั้นขออนุญาตพาน้องๆไปเที่ยวชมเลยนะครับได้ครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้นมากเลยนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆขอบคุณครับขอบคุณครับ